นับสนุนโดย Revs Your Heart Yamaha บุรีรัมย์ยูไนเต็ดแกรนด์สปอร์ตสนุกกับเกมอย่างมีสปิริตมีแกรนด์สปอร์ตบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัดคิดถึงสถิติฟุตบอลลีกไทยคิดถึงเราโปรโซนกลับมาในช่วงที่2ของลูกลึกบอลไทยนะครับวันนี้อยู่กับคุณดนัยมงคลสิรินะครับอนุกรรมการพิจารณามารยาทวินัยและข้อประท้วงบริษัทไทยพรีเมียร์ลีกครับถึงกรณีปัญหาที่เกิดขึ้นในเกมเมืองทองยูไนเต็ดกับสิงห์ท่าเรือเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งเรากำลังมองว่าจริงๆมันก็เพิ่งเกิดเหตุการณ์แบบนี้มีการปรับทีม Air Force ใช่มั้ยฮะก่อนหน้านี้ก็โดนไปหนักแล้วก็ยังมีการเกิด2วันก่อนการเกิดเหตุการณ์ของเมืองทองติดกันเลย2เคสต่อเนื่องครับมันเคยคือยังไงฮะจริงๆแล้วด้วยความเป็นคุณดนัยเป็นกรรมการตรงนี้มานานเนี่ยครับมองถึงแนวโน้มว่ามันจะมีโอกาสเกิดได้มั้ยฮะเป็นห่วงมั้ยฮะว่ามันอาจจะมีขึ้นอีกในความรู้สึกก่อนในทัศนะของคุณแน่นอนมันถ้า TPL เนี่ยถ้าพี่เอาไม่สั่งการหรือมีการลงโทษที่ชัดเจนนะผมว่ามันมีคู่กรณีในเรื่องของไทยพรีเมียร์ลีกมันมีคู่กรณีหลายคู่กรณีอยู่ในที่ว่าพร้อมที่จะมีปัญหาได้เสมอมีปัญหากันได้เสมอค่ะรวมทั้งเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันด้วยนะเจ้าหน้าที่จัดการกองเชียร์เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันอะไรมันพร้อมถ้าบทลงโทษไม่ชัดเจนบทลงโทษไม่รวดเร็วเนี่ยปัญหามันจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ย TPL ก็ตระหนักถึงสิ่งนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยบทลงโทษเนี่ยจะต้องเร็วและมีความเที่ยงธรรมต้องไม่เห็นแก่พรรคพวกไม่ได้ถ้างั้นเนี่ยมีคำถามนึงเลยค่ะคุณดนัยคะคำว่าชัดเจนเที่ยงตรงแล้วก็เที่ยงธรรมในที่นี้ถ้าพูดแบบนี้เป็นแนนันกลัวละแต่ทำไมทุกครั้งที่บทตัดสินออกมาแล้วก็ยังมีพฤติกรรมที่ซ้ำเดิมและแถมยังทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้ทำให้ TPL ต้องไปปรับมาตรการอะไรต่างๆเพื่อให้แต่ละสโมสรหลาบจำมากขึ้นกว่าเดิมไหมคะคือสมมติว่าคุณแนนคือเราก็มันนั่งคิดอยู่นะสมมติว่าคือคณะกรรมการชุดนี้บอกว่าคือจะใช้อัตราโทษสูงสุดเป็นหลักในการปรับแต่ผมดูแล้วว่าก่อนจะปิดเลสเลยเนี่ยการเราใช้อัตราโทษสูงเนี่ยมันก็ยังเกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยเราว่าแสดงว่าเรามาผิดทางหรือเปล่าก็ยังมีความคิดในส่วนตัวคนเดียวนะฮะในส่วนตัวคนเดียวเพราะว่าเรามาผิดทางหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่ต้นฤดูเลยนะเนี่ยคุณแนนจะเห็นว่าเราใช้บทสูงสุดในการเพดานสูงเลยค่ะจนทุกทีมแซวว่าเงินที่ได้มานี่เอาไปไหนมันอาจจะต้องกลับมาวิเคราะห์ใหม่มาวิเคราะห์มารุดคอสอนาลิซิสใหม่ว่ามันมาจากอะไรกันแน่นะครับก็หมายถึงว่าเป็นเรื่องที่หลายคนก็เป็นห่วงยิ่งท้ายฤดูกาลเนี่ยขนาดว่าอย่างสิงห์ท่าเรือก็ประคองตัวอยู่กลางตารางไม่ได้มีผลอะไรถ้าเมืองทองอาจจะยังพอมีโอกาสลุ้นแชมป์แต่มันยังมีหลายกรณีมากการหนีตกชั้นการแย่งแชมป์การลุ้นเลื่อนชั้นหนีตกชั้นของลีกวันในกรรมการชุดที่จัดการเรื่องผู้ตัดสินเคยเลือกบางเกมในอดีตนะครับคือเกมนี้ต้องเอาผู้ตัดสินจากต่างชาติมาตัดเป่าเกมนั้นเกมนี้เพราะมองว่าเป็นเกมที่จะมีผลเสียเยอะในมุมของคณะกรรมการชุดนี้จะมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับในบางคู่ที่อาจจะเป็นคู่ที่แบบว่าต้องหนีตายกันทั้งคู่อะไรประมาณนี้ครับคือณตอนนี้มันมีการจับฉลากนะครับเท่าที่ท่านผู้ชมผู้ตัดสินเนี่ยจับฉลากไปเรียบร้อยครับจับฉลากไปเรียบร้อยในส่วนของแมตช์คอมมิชชันเนอร์อะไรจะมีพิเศษฮะในส่วนของกรรมการวินัยต่างหมายถึงว่าแมตช์คอมมิชชันเนอร์ในคู่ที่เรียกว่าเกรงว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมีกลิ่นไม่ค่อยดีเอาในกรณีขอไปเป็นแมตช์คอมมิชชันเนอร์อย่างนั้นเหรอหรือมีวิธีการอื่นอะไรไหมครับมีวิธีการอื่นที่นอกเหนือจากนี้ไหมคะเพราะว่าอย่างในส่วนของผู้ตัดสินในสนามก็แก้โดยการใช้วิธีการจับสลากไปแล้วทีนี้เราย้อนถามกลับในส่วนของทาง TPL บ้างว่าถ้าในเมื่อมาตรการตลอดทั้งฤดูกาลที่ผ่านมาดูออกจะไม่เป็นผลดีมากนัก3แมตช์สุดท้ายเราจะมีมาตรการอะไรเพิ่มเติมในส่วนของคณะอนุกรรมการในส่วนนี้ที่จะทำให้บทลงโทษหรือว่าการแข่งขันนั้นสามารถดำเนินเสร็จสิ้นไปได้ตลอดทั้ง90นาทีค่ะคือตอนนี้อย่างที่ผมเรียนคุณอ้อยกับคุณแนนแล้วว่าคือตอนนี้เนี่ย TPL เนี่ยอันหนึ่งก็คือเรื่องแผนรักษาความปลอดภัย2ในเรื่องของแผนในภาวะฉุกเฉิน3เนี่ยแมตช์ใหญ่ๆเนี่ยเราจะใช้แมตช์คอมมิชชันเนอร์เนี่ยถึง2คนอ๋อนี่คือตัวที่เพิ่มมาอีกคนนึงดูข้างนอกอีกคนนึงทำงานอยู่ข้างในทั้ง2คนนอกสนามกับในสนามใช่ถูกต้องระยะเวลานี่ยืดจาก90นาทีเป็น2ชั่วโมงก่อนเกมการแข่งขันกับ2ชั่วโมงหลังเกมการแข่งขันไม่ใช่2ชั่วโมงคุณแนนเราไปก่อน4ชั่วโมงอันนี้คือไม่มีใครรู้ไงคะครับเราไปก่อน4ชั่วโมงนะครับหลังเนี่ยเราต้องเคลียร์งานก่อนเคลียร์งานอย่างน้อยที่สุดนะอย่างน้อยที่สุดเคลียร์งานส่งเอกสาร
ไปเข้าบริษัทเนี่ยประมาณอีก1ชั่วโมงหลังจากเกมจบการแข่งขันแสดงว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากเกมการแข่งขันเกิดขึ้นอย่างในคู่กรณีของเมืองทองกับสิงห์ท่าเรือก็ยังอยู่ในแมตช์คงจะได้อยู่ตลอดจนส่งกองเชียร์ท่าเรือออกทั้งหมดนะครับจนกองเชียร์ท่าเรือออกหมดแล้วแมตช์นั่นหมายถึงว่าออกจากสนามไปหรือว่าออกจากบริเวณที่เกิดปัญหาได้มั้ยฮะคือออกคือเขาต้องเคลียร์คือหน้าที่ของเขาเป็นหน้าที่ของแมตช์คอนเทนเนอร์จะต้องท่านจะต้องดูแล้วต้องมารายงานเก็บข้อมูลให้หมดเพื่อมาสู่คณะกรรมการพิจารณามารยาทวินัยและข้อประท้วงมีลิมิตไหมอะคะว่าเวลานี่ให้2ชั่วโมงหลังเกมการแข่งขันคือบางทีต้องเข้าใจว่าแฟนบอลอาจจะไปแฮงเอาท์กันก่อน คือไปรับทานข้าวต้มแล้วไปเหยียบขากันที่ร้านข้าวต้มอะไรแบบนี้แล้วเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องจากเกมการแข่งขันที่มีผลได้ผลเสียซึ่งมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้เราจะครอบคุมความปลอดภัยของแฟนบอลตรงนี้ได้มากน้อยขนาดไหนคะได้มองถึงตรงนี้ไหมคะคือเราไม่ได้มองคุณแนนคือแบทคอมมิชเนอร์เนี่ยท่านเพียงแต่ดูว่าณตรงนั้นเนี่ยเหตุการณ์ภายในนอกสนามเนี่ยมันปกติแล้วมันอยู่ในภาวะสงบแล้วนะครับมีการสัญจรของการจราจรปกตินะครับเพราะว่าสนามเรียบร้อยจะกลับนะครับแต่ถ้าอย่างที่คุณแนนถามว่าไปเหตุการณ์ต่อเนื่องนอกสนามแล้วอันนี้ก็เหนือความคาดหมายครับความคาดหมายเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จะต้องมาจัดการก็เป็นคดีความกันไปส่วนแบทคอมมิชเนอร์ยังสามารถสังเกตการอยู่อาจจะสามารถบันทึกเอามารายงานได้ถูกต้องฮะเรื่องที่เกิดขึ้นนอกสนามครับถูกต้องอันนี้คือในเกมที่มองว่าอาจจะมีโอกาสที่จะเกิดเหตุก็จะต้องมีการเพิ่มมาตรการตรงนี้ครับคือเกมใหญ่ทุกเกมนะครับตอนนี้จะมีแมตช์คอมมิชเนอร์2ของ FC เหมือนกันครับ FC เนี่ยเขาก็จะใช้แมตช์คอมมิชเนอร์1แล้วก็เจเนอเรลคอนดิเนเตอร์1นะครับเป็นผู้ช่วย2คนนะ2คนผมก็ทำงานใน AFC เหมือนกันนะครับก็รู้ในขั้นตอนแล้วถึงเอามาปรับใช้ของ TPL อีกสิ่งที่น่าถามมากๆเลยค่ะในช่วงของโค้งสุดท้ายแบบนี้กับ3แมตช์สุดท้ายไม่นับเกมวันพุธนี้นะคะที่เราดูกันอยู่ถามถึงเรื่องของอันดับถ้าเกิดสมมติว่าแต้มเท่ากันทั้งหัวตารางและท้ายตารางค่ะวิธีการนับแต้มเท่ากันในกรณีที่แต้มเท่ากันนะคุณแนนนะครับคือแต้มถนัดเขาจะดูในเรื่องของ head to head ก่อนนะครับจาก head to head เนี่ยเขาก็จะมาดูทีมที่มีคะแนนเท่ากันอยู่ผลของการแพ้ชนะค่ะนะฮะอันดับ2นะครับค่ะครับ3เนี่ยเขาก็จะมาดูในเรื่องของประตูได้ประตูเสียใช่ใช่ครับนะครับครับ4เนี่ยเขาจะมาดูของประตูได้นะครับไม่ว่าท็อปหรือล่างเหมือนกันหรือล่างเลื่อนตกชั้นอันดับตกชั้นค่ะเหมือนกันเขาจะดู4อย่างทั้ง2ลีกทั้ง2ลีกอันนี้คือพยายามจะบอกไว้เผื่อให้แฟนบอลได้เข้าใจด้วยบางทีจะคิดว่าไปดูผลต่างประตูได้เสียอย่างเดียวก็ไม่ต้องดู head to head มินิลีกก่อนเสร็จแล้วไปดูจำนวนนัดที่ชนะ number of win ก่อนนะครับค่อยไปดูประตูได้เสียคือก่อนจะตีให้ตั้งสติแล้วมีข้อมูลนิดนึงก่อนไงทีมจะได้รู้สึกคำนวณถูกด้วยนะครับว่าทำไมชนะแต่ตกชั้นล่ะอะไรประมาณนั้นเพราะว่ามันอาจจะมีกรณีที่ไปเกี่ยวพันกันได้เยอะคราวนี้ทุกทีมอยากจะเล่นด้วยทีมที่ดีที่สุดแน่ในช่วงโค้งสุดท้ายนะครับประเด็นเรื่องการลงโทษโค้ชลงโทษนักเตะตรงนี้เนี่ยทำยังไงถึงจะการันตีได้ว่าแหมกรรมการจะมองอย่างเท่าเทียมกันทั้งหมดเพื่อให้ไม่เกิดปัญหาภายหลังเพราะว่าการแบนนักเตะในช่วงนี้จะส่งผลมากทันทีถูกต้องนะคือนะครับตั้งแต่ต้นขึ้นมาเราปูพื้นฐานในเรื่องของการพิจารณาบทลงโทษไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ทีมก็คือพวกของโค้ชนะครับหรือนักกีฬาคือนักฟุตบอลในสนามเนี่ยตอนนี้เนี่ยค่อนข้างจะนักฟุตบอลเนี่ยค่อนข้างจะเข้าใจในบทลงโทษนะครับเจ้าหน้าที่ทีมก็ต้องเข้าใจในบทลงโทษอันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยบทลงโทษเนี่ยอย่างที่ผมเรียนคุณแนนไว้ว่าคือบทลงโทษเนี่ยเราจะใช้อัตราสูงสุดนะครับอัตราปรับหรืออัตราโทษพักการแข่งขันเนี่ยสูงสุดเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยค่อนข้างจะอยู่ในวินัยคือจะต้องระวังต้องแล้วยิ่งโค้งสุดท้ายด้วยคุณแนนคุณท่านคุณแนนสังเกตนะครับคืออย่างไปเอเชียนเกมหรืออะไรเนี่ยพวกเนี้ยจากการปูพื้นฐานของไทยพรีเมียร์ลีกเนี่ยในเรื่องของวินัยไม่ว่าจะเป็นของโค้ชซิโก้หรือนักกีฬาที่ไปเล่นอยู่ในอินซอนเกมเนี่ยนะครับค่อนข้างจะอยู่ในวินัยอารมณ์อยู่แล้วควบคุมเพราะว่ามันจะมาพื้นฐานของ TPL เนี่ยแหละครับจะมีบทปรับเนี่ยครับและสุดท้ายก็คือเกมทุกคู่ในช่วงสุดท้ายยังคิกออฟเวลาเดียวกันหมดอันนี้เป็นจุดที่วางแผนไว้แล้วใช่อันนี้เราคิดมาตรฐานดร.องอาจท่านคิดไว้นานแล้วนะครับท่านก็สั่งการมาเลยนะครับ6แมตช์สุดท้ายมีการเตรียมการเรื่องของแผนการรักษาความปลอดภัย
3แมตช์สุดท้ายนะครับทั้งดิวิชั่น1นะครับ4โมงเตะคิกออฟ4โมงตรงเวลานะครับครับแล้วก็นะครับในเวลา 18:00 นไทยพรีเมียร์ลีกเนี่ยจะเตะตรงเวลานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านที่มีเจ้าหน้าที่ที่ถ่ายทอดขอให้ท่านต้องเตรียมต้องเตรียมแต่ตรงเวลาตอนนี้เนี่ยคือผมแบตคอมมิชชันเนอร์เขาจะไม่รอครับจะไม่รอเจ้าหน้าที่ถ่ายทอดนะครับเพราะถึงเวลาเนี่ยเขาจะโป๊ะเลยเขาจะโป๊ะเลยเหตุผลทำไมใช่ไหมเพราะว่ามันมีผลได้ผลเสียคุณโอ๊ตที่เหตุผลข้างบนไอ้ทีมที่จะตกชั้นข้างล่างเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องคุณเนี่ยรับทราบโดยทั่วกันค่ะคิกออฟตรงกันแน่นอนตรงแน่นอนครับต้องปรับนาฬิกาให้ตรงกับทีพีเอสค่ะโอเคค่ะสุดท้ายจะมีอะไรฝากไปถึงทุกทีมไหมครับก่อนที่จะไปว่ากันต่อใน2 3นัดสุดท้ายครับครับก็คือฝากนักกีฬานะครับว่าในช่วงนี้นะครับคือเป็นช่วงเขาได้เขาเห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยการเล่นแรงนะครับในเกมนะครับคือขอให้แฟร์เพลย์นะครับผู้ตัดสินเนี่ยคือผมยังเชื่อมั่นว่าณตอนนี้เนี่ยของเราก็เป็นหนึ่งเหมือนกันในแถวย่านอาเซียนนะอาเซียนไม่ต้องของเอเชียนะครับเราก็เป็นหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินที่คุกกี้กันอยู่นะครับส่วนมากก็อยู่ในมาตรฐานที่จะมีผิดเพี้ยนไปก็บ้างก็เล็กน้อยนะครับเพราะฉะนั้นก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาเพราะฉะนั้น TBL เนี่ยก็ได้ระแวดระวังนะครับได้มีการเตรียมการ6แมตช์3แมตช์นะครับเรื่องเวลานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยเข้าไปชมเกมฟุตบอลเนี่ยใน3แมตช์สุดท้ายอ่ะด้วยความสุขและก็มีความสนุกสานเพลิดเพลินในการชมนะครับค่ะก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นอยากเห็นเกมที่สนุกแล้วก็แฟนๆก็แฮปปี้จนถึงบ้านเลยนะครับครับครับออกจากสถานก็แฮปปี้ด้วยกันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณดนายมงคลสิริเป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะและก่อนที่จะจากกันไปนะคะต้องขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนรายการค่ะขอบคุณรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าบริษัทสิงห์คอร์เปอเรชั่นแกรนด์สปอร์ตสนุกกับเกมอย่างมีสปิริตมีแกรนด์สปอร์ตและก็บริษัทโปรโซนค่ะวันนี้เวลาของรายการล่วงลึกบอลไทยนั้นหมดลงแล้วนะคะกลับมาพบกับเราทั้ง3คนและทีมงานได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ